เหล่านั้นเป็นร้านพิซซ่านี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นพิซซ่ายักษ์ทีเดียวครับชมช่วงแรกดีๆครับเดี๋ยวท้ายรายการจะมีรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมครับจุดเด่นของร้านเราเนี่ยก็คือเย็นตาโฟนะคะเพราะว่าเราได้สูตรมาจากคุณพ่อของพี่เขยนะคะคุณพ่อพี่เขยแล้วก็พี่เขยเนี่ยทำลูกชิ้นปลาเองก็คือลูกชิ้นปลาราชวงศ์ซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เรียกว่ารับรองคุณภาพแล้วก็รับรองรสชาติค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเมนูเยอะแยะมากมายเลยอยู่ตรงหน้านะคะเนาะก็อยากให้พี่ออมช่วยแนะนำทีละเมนูก่อนเลยค่ะอย่างเช่นในส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งเส้นหมี่ของเราเนี่ยจะเป็นเส้นหมี่ที่ถ้ามาชิมเนี่ยหลายคนจะบอกเลยว่าเส้นของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะส่วนในส่วนของเย็นตาโฟเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างจะจัดจ้านส่วนในส่วนของเมนูใหม่ตัวนี้ก็คือจะเป็นบะหมี่หมูอบนะคะเมนูขึ้นชื่อของทางร้านด้วยความที่หมูเนี่ยเราจะอบใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงเราทำออกมาเป็น2เมนูก็คือเป็นบะหมี่หมูอบกับข้าวหมูอบนะคะตัวนี้ก็เนื้อเหนียวนุ่มเนื้อนุ่มนะคะค่ะพี่ออมก็ได้แนะนำเมนูไปครบทุกเมนูแล้วออมก็จะลองชิมดูว่าจะอร่อยตรงกับที่พี่ออมบอกหรือเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะรสชาติอร่อยไม่ต้องปรุงเลยค่ะค่ะทางร้านจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะยินดีโปก็ยังมีข้าวหมูอบค่ะหน้าตาน่าทานอร่อยมากเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นลวกรวมนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะในลวกรวมตัวนี้นะคะจะมีเกี๊ยวปลาเส้นนะคะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งแล้วก็หือก๋วยค่ะลองชิมดูค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจจะมาทานก๋วยเตี๋ยวปลาร้านอันเนี่ยควรจะมาทางไหนคะค่ะทางร้านนะคะจะตั้งอยู่ตรงเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่านะคะจากสี่แยกปอยหลวงมาวิ่งมาเส้นเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่าเนี่ยประมาณ1กิโลนะคะด้านซ้ายมือจะเห็นร้านสีส้มนะคะข้างหน้าก็จะมีกันสาดสีส้มสีเหลืองสีสดใสมากค่ะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวปลาอันค่ะ